หูทุกคนคะไม่ได้ง่ายนะคะเส้นตรงคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความเอียงเล็กน้อยอะไรด้วยอะไรก็ช่างแต่เราต้องเชื่ออย่าเชื่อสายตาให้เชื่อเครื่องมือนะคะวัดเส้นอะไรเงี้ยไม่ง่ายนะกับการที่โอ้โหแบบแต่มันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะสวีเดนนะคะคุณสอบเข้ามาได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแน่นอนเราจะจบที่นี่ไม่ใช่ประเภทจ่ายครบแล้วจบนะคะไม่ต้องจ่ายนะคะแต่จะต้องให้ได้มาตรฐานของเขาเหมือนตรงเนี้ยต้องเป๊ะเวอร์ค่ะต้องเป๊ะเวอร์มือต้องนิ่งดิฉันกำลังฝึกมือให้นิ่งด้วยนะคะด้วยเนี่ยของอาผมแบบตีด้วยดินสอนะพื้นสีดำนะตัดด้วยสีขาวแล้วใช้ดินสอเนี่ยเขียนเส้นไว้แล้วก็ต้องมองดินสอของตัวเองให้เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวต้องเขียนไปเรื่อยๆนะคะรอบห้องเสร็จปุ๊บนะแล้วก็เส้นที่สองเส้นที่สามโอ้โหดูหน้าเด็กบอกที่นี่ไม่ใช่ประเภทอุ้ยตายแล้วขอโทษนะคะไม่ได้รู้ซิปไม่เป็นไรค่ะไม่อายค่ะหน้าด้านหน้ามือนะคะใส่เกงในแบบผู้ชายค่ะใส่เกงในแบบขาสั้นอ่ะโอ้โหแบบสุดจริงมาตรฐานสวีเดนสูงจริงนี่ภาคปฏิบัตินะเดี๋ยวมีภาคทฤษฎีแบบปวดหัวยิ่งกว่านี้แต่ว่าทำเต็มความสามารถช็อกคิวว่าพูด